แม้นมีข้อมูลการอ้างอิงชัดเจนแล้วว่าเหตุการณ์ที่เอามาเผยแพร่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เหตุการณ์จริงเป็นเรื่องที่ฟังเขาเล่ามาแล้วก็มาเขียนใหม่ภายหลังแต่ทางองค์กรนี้ก็ยังเดินหน้าในการไปจัดพิมพ์การ์ดเกมแล้วก็เอาไปแจกจ่ายนะครับหลายฝ่ายมองว่านี่มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ทางด้านพรรคไทยพักดีนะครับโดยคุณสุขสันต์แสงสีเนี่ยโฆษกพรรคไทยพักดีก็เดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทยนะครับเพื่อจะไปยื่นหนังสือถึงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อขอให้ดำเนินการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมูลนิธิคณะก้าวหน้าได้ให้การสนับสนุนบอร์ดเกมนะหรือว่าการ์ดเกมเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ปัตตานีตามที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์บน Facebook นะครับต่างๆที่มีการเผยแพร่กันโดยมีการนำเสนอบอร์ดเกมที่มีชื่อว่าปัตตานีโคโลเนียลเทอริทอรี่เนี่ยนะครับซึ่งเป็นเกมสำหรับเยาวชนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีที่ผิดพลาดนะฮะโดยคุณสุขสันต์นี้ให้รายละเอียดบอกว่าบอร์ดเกมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักพิมพ์ Kopi นะครับ KOPI เนี่ยนะฮะและได้การสนับสนุนงบจาก Common School หรือว่าจากมูลนิธิคณะก้าวหน้าจึงขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงประกอบกับนะเหตุผลดังกล่าวนี้บอกว่าบอร์ดเกมดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่นำไปสู่ความแตกแยกและนำไปสู่การสร้างกระแสและเกิดกระแสแรงกระตุ้นให้เกิดการแบ่งแยกดินแดนใช่หรือไม่ 2. ขอให้ตรวจสอบงบการเงินของมูลนิธิคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนบอร์ดเกมดังกล่าวว่าเป็นไปในรูปแบบชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และก็ประเด็นถัดมาการสนับสนุนมูลนิธินะครับโดยมูลนิธิคณะก้าวหน้าในประเด็นนี้ตามพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างหุ้นส่วนการจดทะเบียนบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิตามกฎหมายปีพ.ศ.2499เนี่ยดำเนินการครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้ขอให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นที่ปรากฏและหากพบมีประเด็นที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายแล้วขอให้ดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมูลนิธิคณะก้าวหน้าตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยลองฟังเสียงนิดนึงนะฮะทางนายโฆษกครับคณะก้าวหน้าในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธินะครับเพราะว่ามูลนิธิคณะก้าวหน้าเนี่ยถูกเปิดเผยว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนบอร์ดเกมหนึ่งที่เป็นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่าปัตตานีโคโลเนียลTerritory นะครับซึ่งเป็นบอร์ดเกมที่กำลังจะเอาออกมาสู่เยาวชนสู่นักศึกษาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และก็รวมถึงบางอำเภอในจังหวัดสงขลาซึ่งเราให้ตรวจสอบวันนี้เราก็1ให้ดูว่าบอร์ดเกมนี้นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เขาใช้คำว่าประวัติศาสตร์ที่หายไปเราก็จะดูว่ามันย้อนแย้งกับประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงเดิมหรือเปล่าและมันนำไปสู่เรื่องอะไรบ้างหลังจากที่เอาเกมนี้ออกมาสู่เยาวชนนะครับก็ให้ตรวจสอบนะครับ2ก็คือเมื่อคณะมูลนิธิคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยเราก็ต้องมาที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งกรมการปกครองเนี่ยเป็นผู้ที่กำกับดูแลในส่วนของการจัดตั้งสมาคมหรือมูลนิธิเพื่อให้ดูว่ามันสอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งมูลนิธิไหมอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่เราให้ทำการตรวจสอบวันนี้นะครับนี่นะฮะนี่ก็เป็นเสียงของคุณสุขสันต์แสงสีนะครับก็ชัดเจนละขยับแล้วขอให้ไปดูหน่อยวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมูลนิธิซึ่งมันมีข้อหนึ่งที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของการไม่สร้างความแตกแยกไม่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ทำลงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่การเป็นหนุนแบบนี้ส่งสัญญาณให้พื้นที่มันนี่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ใช่เอาละทีนี้มาดูทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาทวีตข้อความวันนี้นะคะคุณดูดอนและท่านผู้ชมบอกว่าศาลอาญาเนี่ยนัดไต่สวนถอนประกันใบปอทะลุวัง